จบยังจบสิอ่ะถ้าจบแล้วเดี๋ยวก็เจอคุณแลมโบ้หน่อยไหมมาอย่างต่อเลยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีความภูมิอกภูมิใจมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมว่าตอนนี้สามารถปราบปรามได้แล้วนะคะกับสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ราคาเกิน80บาทแล้วเดี๋ยวเรื่องนี้กำลังจะนำขึ้นเพชรไม่ใช่จะบอกว่าเพชรทูลถวายไม่มีทำอะไรฮะรายงานเอาเรื่องนี้รายงานถึงลุงตู่ว่าสามารถจัดการปัญหาได้แล้วค่ะนี่ไงนั่งตั้งโต๊ะแถลงด้วยความภาคภูมิใจคุณเสกสกลอัฏฐาวงศ์นะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคนนี้ต้องพูดเก้าอี้เขาบ่อยๆอ่ะคุณผู้ชมรองประธานคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายสลากเกินราคาต้องจัดการค่ะแถลงข่าวที่สภ.ชัยพฤกษ์นะคะบอกว่าตอนนี้ราคามันลดลงอย่างเห็นได้ชัดสถาปัตย์เห็นหรือยังไม่เห็นฮะไม่แต่ละคุณยังไม่ได้ไปเดินซื้อไงผมซื้อนี่ผมเป็นลูกค้าประจำสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลแสดงว่าคุณซื้อไม่ถูกที่สงสัยก็อยากจะถามพี่แรมโบ้ว่าซื้อที่ไหน80บาทบอกบุญหน่อยคุณผู้ชมล่ะเจอหรือยังเจอแผงขาย80บาทหรือยังคะเพราะว่าคุณแลมโบ้บอกว่ามันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วนะแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะประชุมกันในเรื่องของกรอบราคา80บาทแล้ววันที่8เมษาจะประชุมสรุปแนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้งนึงแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการชุดใหญ่รายงานให้กับลุงตู่ได้รับทราบผลค่ะบอกว่าเรื่องนี้ช้าไม่ได้เลยเพราะว่าเดือนพฤษภาคมจะต้องทำให้ได้80บาททั้งแผ่นดินพฤษภาท่านนายกรัฐมนตรีย้ำชัดเจนว่าต้องแก้ไขให้สำเร็จย้ำคำสั่งท่านนายกก็คือต้องแก้ไขให้สำเร็จและให้ประชาชนซื้อราคา80บาทให้ได้อย่าให้ประชาชนเดือดร้อนขณะนี้ทราบข่าวนะครับจากหลังจากปฏิบัติการแล้วเนี่ยตอนนี้ราคาลอตเตอรี่เริ่มลดลงนะลดลงอย่างเห็นได้ชัดท่านเช็คไปที่ราคาแถววังสะพุงแถวจังหวัดเลยและต่างจังหวัดได้เลยว่าราคาณขณะนี้เริ่มลดลง